มอบนักเรียนนักศึกษาสัญญาณความล่มสลายของระบอบประยุทธ์อนาคตเศรษฐกิจไทยหลังกลับคณะรัฐมนตรีใหม่จะรอดหรือจะร่วงอาชีวะต้องหยุดหมุนถด็จก,การรัฐบาลประยุทธ์จัดงบอาชีวะต่ำสุดใน20ปี สวัสดีครับพบกับผมสิรอค้ามไพรรบูล o อวิว i อ็ extra ทางเพจ o i c e tv overview youtube Voice TV, v o i c e tv เว็บไซต์ v o i c e tv.co.th โทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆนะครับบรรยากาศทางการเมืองบรรยากาศทางเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาสามปัจจัยนี้กําลังเป็นสถานการณ์ที่เร่งร้านะครับชี้อนาคตของประเทศไทยเพราะว่า ความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้นทางเศรษฐกิจซึ่งมีมาเป็นเวลานาน,านหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจหลังปี2557นั้นการบังเกิดขึ้นของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ผลักให้ประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์ใหม่นะครับนั่นคือเป็นสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญกับมอบของนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่ง เกิดขึ้นทุกต่างจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยแทบจะเป็นอย่างนั้นอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะครับในวันนี้ในเวลาที่เรากําลังจัดรายการอยู่นี้นะครับมีการรวมตัวเกิดขึ้นที่ราชบุรีดุเดือนนะครับเป็นการรวมตัวที่ประชาชนปราใยแล้วบอกเลยว่าขอมาเพื่อถล่มสอ,สอสอผีเจาะปากให้พูดนะครับขณะเดียวกันที่อีกจังหวัดหนึ่งที่สุราษฎร์ธานีฐานที่มั่นใหญ่ของกำนันสุดเทพเทือกสุบ,บันผู้มีอิทธิพลทางการเมืองซึ่งเคยทําให้ประเทศไทยต้องล้มการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งแล้วเปิดท้ายพลเอกประยุทธ์ รัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีจนปัจจุบันนั้นก็มีการรวมตัวของประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีที่สะพานานาริตอีกนะครับเช่นเดียวกับที่อุบ,บลราชธานีนะครับก็มีการรวมตัวของนักศึกษาประชาชนหน้าศาลหลักเมืองอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศการรวมตัวของนักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นถือว่ากลายเป็นปัใจจัยใหม่กลายเป็นปัจจัยทางการเมืองที่ยิ่งนานยิ่งขยายไม่หยุดนะครับพวกนี้จะมีการรวมตัวอย่างน้อยที่พิษณุโลกนะครับพิษณุโลกนักศึกษารวมตัวกันไปวันศุกร์แล้วประสบ ความสําเร็จนะครับแต่ถูกมหาวิทยาลัยขัดขวางดับไฟไม่ให้ใช้ไฟวันอาทิตย์นักศึกษามอจะชุมนุมใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เปลี่ยนสถานที่สถานที่ใหญ่ขึ้นนะครับเช่นเดียวกับที่ศรีสะเกตนะครับจะมีการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาที่ศรีสะเกตอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการชุมนุมบรรยากาศของการรวมตัวขยายไม่หยุดอะไรก็สกัดไม่อยู่นะครับเป็นบรรยากาศซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการออกมาของคน3มกลุ่มด้วยกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ กลุ่มที่1คือกลุ่มพลเอกประยุทธ์ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งพยายามจะพูดจะสื่อสารกับสังคมว่านักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นเคลื่อนไหวมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นกลุ่มที่วิพากวิจารณ์สถาบันนะครับไม่ได้พูดตรงๆแบบนี้ในส่วนพลเอกประยุทธ์และพลเอกพิรั์แต่ก็พูดอ้อมๆแบบนี้โฉบไปเฉียวมาพยายามจะชี้สังคมแบบนี้ว่านักศึกษาเคลื่อนไหวไม่สุจริตใจนะครับกลุ่มที่สอที่ออกมาวิพากวิจารนักเรียนนักศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกลุ่มกปปสเก่ากลุ่ม พันธมิตรเก่านะครับ คุณวรรงค์นะครับคุณอุหฤทัุไทยนะครับหรือว่ารองหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติบางคนออกมาโจมตีอย่างต่อเนื่องว่านักศึกษามีเบื้องหลังคือธนาธรนะครับม,มีมีเบื้องหลังคือคุณปียบุตรแสงกนก,กุลโชคดีที่รอบนี้ยังไม่มีการพลาดพิงว่าคุณทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังตามสูตรสาเร็จของการยัดเยียดข้อหาด้วยนะครับแตกกลุ่มที่2คือกลุ่มกปรปปสพยายามจะบอกว่าเบื้องหลังของนักศึกษาคือพักอนาคตใหม่คือธนาธรและปิยบุตรรวมทั้งกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มอาชีวะนะครับบางคนแซวว บางคนว่าเป็นอาชีวะเก๋บางคนว่าเป็นอาชีวะชลาบางคนว่าเป็นอาชีวะฟันปลอมแต่จะเป็นอาชีวะบังแคอาชีวะฟันปลอมไม่ใช่สาระสําคัญเพราะในความเป็นคนไทยจะฟันปลอมหรือฟันจริงจะบังแคหรือไม่บังแค่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นได้เพียงแต่ว่าในการออกมาของกลุ่มอาชีวะนั้นอุ่มอาชีวะที่เชียร์รัฐบาลหลายคนเชื่อว่ามีรัฐบาลมีบิกรัฐบาลอยู่เบื้องหลังนั้นออกมาเพราะการข่มขู่นักเรียนนักศึกษาว่า หากนักเรียนนักศึกษา,าไม่หยุดเคลื่อนไหวจะเจอดีแน่ๆน,นะครับแต่ปรากฏว่าท่ามกลางบรรยากาศการข่มขู่ของรัฐบาลของพลเอกป,ประยุทธ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่พยายามพูดอ้อมๆนะครับของกลุ่มอาชีวะของกลุ่มพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการรวมตัวของนักเรียนนักศึกษา เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งในรอบสัปดาห์นี้นะครับเราเห็นการรวมตัวของนักเรียนเตรมอุดมซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมระดับหัวกะทิของประเทศนะครับรวมตัวท่ามกลางการกดดันอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ชัยภูมิเราเห็นการปลาศัยของเด็กมัธยมในชุดขาสั้นที่มหาสารคามนะครับบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นทั่วทุกจุดของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่าจะเรียกได้หรือเปล่าว่าการรวมตัวของเยาวชนปลดแอกการรวมตัวของนักเรียนนิสิตนักศษานั้นคือการปฏิวัติทางวัฒนธรรมทางความ คิดคนรุ่นใหม่กล้ารวมตัวแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าไม่กลัวการข่มขู่ของอาชีวะฝ่ายรัฐบาลไม่กลัวการข่มขู่ของผู้มีอํานาจไม่กลัวการข่มขู่ของกลุ่มปสปสกปปสซึ่งเคยล้มล้างการเลือกตั้งนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยซึ่งทําให้ผู้มีอํานาจนั้นณนะเวลานี้ต้องใช้คําว่าประเมินสถานการณ์ไม่ออกผู้มีอํานาจในเวลานี้มีทิศทางในการพยายามแก้ปัญหาหรือจัดการกับนักศึกษาสองแบบนะครับแบบที่1นนะครับคือแบบซึ่งวันนี้เข้าใจว่ามีการ ประชุมกันนะครับโดยกลุ่มสุดตองของรัฐบาลนะครับซึ่งน่าจะพยายามหลังจากนี้น่าจะมีความพยายามส่งคนเข้าไปแทรกซึมการเคลื่อนไหวของนักเรียนนิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้น่าจะมีการประชุมกันที่ โรงเรียนเทคนิคแห่งหนึ่งนะครับโดยการประชุมนั้นมีผู้ที่มีตําแหน่งข้าราชการจากบางหน่วยงานเป็นคนเกี่ยวข้องเป็นการวางแผนด้วยเพราะฉะนั้นขาที่หนึ่งของผู้มีอํานาจรัฐบาลจะเกี่ยวหรือไม่ไม่ทราบรับรู้หรือไม่ไม่ทราบนะครับมีการขยับอย่างเป็นกิจลักษณะแล้วว่าจะมีการจัดทีมเข้าไปคุกคามเข้าไปแทรกซึมเข้าไปปลอมตัวเป็นนักเรียนเข้าไปปลอมตัวเป็นนิสิตเข้าไปปลอมตัวเป็นนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของการชุมนุมซึ่งเป็นพื้นที่เปิดไม่ใช่พื้นที่ในมหาวิทยาลัยแต่เป็นพื้นที่อย่างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นพื้นที่อย่างสารหลักเมืองเป็นพื้นที่อย่างลานต่างๆนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของกลุ่มที่จะส่งคนเข้าไปแทรกซึมชูป้ายที่มีข้อความไม่เหมาะสมสร้างภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถดําเนินคดียัดเยียดข้อหากับนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้นะครับนี่คือขาที่หนึ่งซึ่งวันนี้นั้นน่าจะมีการคุยกันใน โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลจากถนนวิภาวดีนะครับขาที่2ซึ่งมีการคุยกันนะครับคือขาของการพยายามจะเปิดกว้างจะรับฟัง นักเรียนนิสิตนักศึกษามากขึ้นนะครับขานี้คือการทํางานของสภาผู้แทนราษฎรสอสอพราดรสอสอสิริพ,พงศ์นะครับการมาทการรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษาถือว่าเป็น,นกลไกที่มีความสําคัญณนะเวลานี้บรรยากาศคือการ,รเผชิญหน้ากันของสองขานี้นะครับภาพรวมเป็นแบบนี้คือความไม่เชื่อถือของนักเรียนนักศึกษาต่อพลเอกประยุทธ์นั้นรุนแรงทะลุพิกัดม็อบหลายม็อบการรวมตัวหลายตัวนะคะหลายกรณีนะครับผู้จัดการชุมนุมหลายท่านไม่ทราบคนจัดการชุมนุม ไม่ใช่ผู้ใหญ่คนกัดจานรชุนมุมไม่ใช่นักศึกษาด้วยซ้ำไปที่ราดบุรีคนที่จัดการรวมตัวนัดหมายการรวมตัวเป็นเด็กมัธยมย้ำนะครับว่าเป็นเด็กมัธยมผมไม่บอกว่าเป็นมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้ผู้มีอำนาจโหดเยี่ยม ไปตามลาเด็กถึงโรงเรียนมัธยมได้แต่ย้ำว่าที่ราชบุรีคล้ายๆกับที่อีกจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานคล้ายๆกับที่เชียงรายคนจัดการรวมตัวเป็นเด็กมัธยมบางพื้นที่เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวเป็นนักศึกษาปีสองเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพของการเผารูปพลเอกประยุทธ์เผารูปพลเอกประวิตยหน้าจำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นภาพของคนรุ่นใหม่วิ่งร้องเพลงแฮมทาโร่ร้องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นภาพของเด็กเต็มอุดมนะครับรวมตัวแน่น เา็ดสปีของเรียนติอุด,ดมทั้งหมดนี้คือการสื่อสารไปยังผู้มีอำนาจว่าเบื้องหลังของนักเรียนนักศึกษา นิสิตท,ทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรนอกจากความเสื่อมศรัทธาต่อระบอบประยุทธ์ความเสื่อมศรัทธาต่อผู้มีอำนาจเสื่อมศรัทธาเนื่องจากการบริหารเศรฐศศษฐกิจที่ล้มเหลวเสื่อมศรัทธาเนื่องจากพฤติกรรมในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเสื่อมศรัทธาเนื่องจากการคุกคามประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหากผู้มีอำนาจเข้าใจสัญญาณทั้งหมดแบบนี้นะครับสิ่งที่ท่านต้องทําในกรณีม็อบนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ใช่การส่งเจ้าหน้าที่รัฐไปแทรกตัวเป็นมือที่3หรือไม่ใช่การให้เจ้าหน้าที่รัฐไปอยู่เบื้องหลังการส่ง กลุ่มมือปืนรับจ้างอันธพาลการเมืองเข้าไปแทรกซึมในมอบนักเรียนยนิสิตนักศึกษาส่งคนไปถือป้ายส่งคนไปสร้างความวุ่นวายเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินคดีและยัดข้อหากับนิสิตนักศึกษาอย่างที่วันนี้มีการประชุมกันอยู่แต่คือการฟังคือการให้น้ำหนักกับกรรมธิการชุดรับฟังของสภาซึ่งมีสสสิริพงศ์สสพาดอนปริศนานันทกุลเป็นหัวเลียวหัวแรงใช้กลไกในการรับฟังเป็นเครื่องมือแล้วพยายามให้เสียงของนักเรียนนิสิตนั้นได้รับการรับฟังคุยกันไปเพราะ เบื้องหลังนักศึกษาไม่มีอะไรนอกจากการต้องการเห็นประเทศที่เป็นธรรมนะครับ